แม่แทบบ้ารายชื่อคนตายมีลูกชายด้วยตกบ่ายช็อกซ้ำลูกชายโทรมาหาแม่แทบบ้าเช้ามารู้ข่าวร้ายรายชื่อคนตายมีลูกชายด้วยพอตกบ่ายช็อกซ้ำลูกชายวิดีโอคอลมาหาบอกแม่ผมยังไม่ตายทำเอาปรับอารมณ์ไม่ทันเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแรงงานไทยชาวจังหวัดอุดรธานีในอิสราเอลล่าสุดเสียชีวิตแล้ว7รายถูกจับเป็นตัวประกัน3รายหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายสมรักสุโพคำหรือกอเอลอายุ27ปีชาวบ้านน้ำเที่ยงหมู่9ตำบลอุ่มจานอาจารย์ประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีโดยทางรองผู้ว่าราชการอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวและแจ้งสิทธิในการช่วยเหลือแก่นายชูพาพรมพฤกษ์อายุ74ปีและนางปราณีเทพภูบาลอายุ61ปีผู้เป็นพ่อและแม่ซึ่งเมื่อรู้ข่าวลูกชายก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจนายสมรักหนึ่งในแรงงานไทยซึ่งมีรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ทางจอุดรธานีแจ้งรายชื่อมาแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายนายสมรักได้วิดีโอคอลมาหาแม่พร้อมกับหัวเราะแล้วบอกว่าผมยังไม่ตายนะแม่ซึ่งแม่ก็ตกใจนึกว่าผีลูกชายโทรมาหาแต่ดีใจอย่างมากทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ในเวลาเดียวกันนายชูเปิดเผยว่าลูกชายไปทำงานที่อิสราเอลได้2ปีกว่าแล้วที่ไปเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีเมื่อวานช่วงเช้าตนและภรรยาตกใจมากที่เจ้าหน้าที่มาแจ้งข่าวร้ายว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วคนเป็นพ่อและแม่ตกใจทำอะไรไม่ถูกโดยเฉพาะแม่ได้แต่ร้องไห้เพราะลูกชายไปทำงานยังไม่ทันเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกลับต้องมาเสียชีวิตตนและภรรยาก็กำลังจะเตรียมงานศพเพื่อรอศพลูกชายแล้วแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายลูกชายโทรกลับมาคนเป็นพ่อและแม่แทบช็อกซึ่งลูกชายไปหลบอยู่กับนายจ้างพร้อมเพื่อนแรงงานไทย10คนและออกจากพื้นที่สีแดงแล้วทั้งพ่อและแม่ก็โล่งอกที่รู้ว่าลูกชายยังไม่ตายความตั้งใจของพ่อและแม่คืออยากให้ลูกชายกลับมาเพราะดูสงครามจะยืดเยื้อเห็นข่าวลูกชายตายแล้วความคิดฮอดของแม่ที่คิดฮอดลูกมันลำบากใจแท้เด้อลูกเอ้ยไปทำงานไม่ได้บ้านไม่ได้รถไม่ได้เรือก็ไม่เป็นไรขอให้คนไม่ตายแล้วกันนะลูกกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่านางปราณีกล่าวทั้งน้ำตาเลิกไม่เลิกฟอร์ดพูดแล้วหลังแพรรี่ไพรวันร้องไห้ระบายรักมีปัญหาฟอร์ดปกรณ์สักหวานใจแพรรี่ไพรวันออกมาชี้แจงแล้วหลังอีกฝ่ายโพสต์เศร้าปล่อยโฮกลางไลฟ์รับมีปัญหาชีวิตคู่ท่ามกลางเกิดกระแสเลิกรากำลังเป็นที่จับตาความสัมพันธ์ของแพรรี่ไพรวันกับหวานใจฟอร์ดปกรณ์ศักดิ์หลังแพรรี่ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อถึงปัญหาชีวิตคู่เนื่องจากเจ้าตัวมีนิสัยขี้เกรงใจจนบางครั้งก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวอีกฝ่ายเองก่อนออกมาไลฟ์ระบายความในใจพร้อมร้องไห้ออกมาอ่านข่าวแพรรี่โพสต์ภาพขาวดำแคปชั่นเศร้าร้องไห้หนักแห่ให้กำลังใจสอแววรักล่มโดยฟอร์ดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางติ๊กต็อกด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมลิปซิงเพลงที่สื่อถึงคนใจร้ายทว่าคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าหนุ่มฟอร์ดกำลังยืนถ่ายวิดีโอตัวเองอยู่หน้ากระจกพร้อมกับลิปซิงเพลง Percy Shelvington ไม่รู้ทำไมเธอกลายเป็นคนที่ใจร้ายอาจเพราะฉันเคยทำอะไรที่มันไม่น่ารัก Baby but you drive me crazy ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอเจ็บวันนั้นฉันอาจจะทำตัวไม่ดีท่ามกลางเกิดกระแสเลิกราล่าสุดทางแพรรี่ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวยันถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มหลังมีกระแสข่าวต่างๆโดยระบุข้อความว่ารอฟังจากปากของดิฉันก่อนนะคะหลังวันที่16นี้ดิฉันจะพูดด้วยตัวเองค่ะถ้าไม่ลำบากอาจขอให้น้องเขาเข้าไลฟ์ชี้แจงด้วย
คือตอนนี้ถ้าดิฉันยังไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่าดิฉันเลิกกับแฟนแล้วแปลว่าที่ข่าวนำเสนอไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะปล.ขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจถึงดิฉันนะคะขณะเดียวกันหนุ่มฟอร์ดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าฟอร์ดไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับฟอร์ดยังปกติครับเหมือนเดิมขอโทษด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ขอโทษที่แทรี่ด้วยนะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลามแห่ยินดีฝ้ายปัทมรัตน์กับแหวนเพชรเม็ดโตประกาศข่าวดีหลวงพระสุขอแต่งงานแห่ยินดีลูกสาวรองนายกรัฐมนตรีสองทายาทตระกูลดังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันฝ้ายปัทมรัตน์กับแหวนเพชรเม็ดโตประกาศข่าวดีหลวงพระสุขอแต่งงานเรียกว่าคอมเมนต์ยินดีกันรัวๆหลังประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางผ่านอินสตาแกรมแล้วสำหรับหลวงพระสุลิตพันลบนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและเป็นทายาทนักการเมืองดังสุวัฒน์ลิตพันลบและฝ้ายปัทมรัตน์พหิทธานุกรทายาทคนสวยของปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่คบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่งล่าสุดฝ้ายปัทมรัตน์พหิทธานุกรได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานพร้อมอวดแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายแคปชั่นสุดหวานซึ่งกับจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ว่าThe beginning of our forever thank you so much for all your kind messages and well wishes we are so grateful for your love and support หลังจากหลวงพระสุขอแต่งงานเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่หลวงพระสุก็โพสต์ภาพหวานคู่ลง IG story เช่นกันท่ามกลางเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากสอสอฟิล์มน้ำตาคลอรับศพขอขึ้นรถกู้ภัยนั่งเคียงข้างร่างภรรยาสาวจากโรงพยาบาลถึงวัดสอสอฟิล์มน้ำตาคลอรับศพขอขึ้นรถกู้ภัยนั่งเคียงข้างร่างภรรยาสาวจากโรงพยาบาลถึงวัดพร้อมสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลัยจากกรณีการเสียชีวิตของพ.ย.ยดาภาตันสุดเจริญยิ่งภรรยาของนายสุภโชคศรีสุขขจรหรือฟิล์มส.ส.นครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาที่จากไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนส่งศพมายังแผนกนิติเวชโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตนั้นสำหรับความคืบหน้าช่วงบ่ายวันที่12ตุลาคม66นายสุภโชคหรือส.ส.ฟิล์มพร้อมนายธงชัยศรีสุขขจรหรือว.ยุบิดาส.ส.ฟิล์มพร้อมญาติได้เคลื่อนย้ายร่างงนส.ยดาภาจากโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อตั้งสวดพระอภิธรรมที่ศาลาสีชาปนสถานวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ญาติและคนสนิทเปรตน้ำศพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนวันนี้เวลา19นาฬิกาถึงวันที่14ตุลาคมจากนั้นวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีชาปนกิจศพเวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างประกอบพิธีและรับศพของพ.ย.ยดาภานั้นนายสุภโชคอยู่อาการเศร้าโศกและน้ำตาคลอด้วยความอาลัยภรรยาจากไปโดยนายสุภโชคขอขึ้นรถมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่มารับร่างภรรยานั่งไปพร้อมกันจากโรงพยาบาลถึงวัดพระปฐมเจดีย์จากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการวัดพระปฐมเจดีย์ดำเนินการย้ายร่างงนส.ยดาภามาไว้ที่เตียงก่อนนายสุภโชคจะสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลัยเข้าร่วม
ข่าวสดบรอดคาสต์ชานแนลอ่านข่าวสุดอาลัยพบภรรยาส.ส.นครปฐมเสียชีวิตในบ้านเผยเพิ่งแต่งงานได้1ปีอ่านข่าวส.ส.ฟิล์มโพสต์อาลัยภรรยาสาวไม่ต้องเป็นห่วงหลับให้สบายนะนางฟ้า